ันนี้นะบ้านหนุ่มโสดนะที่เรามาจะมาทำความสะอาดบ้านนะเป็นจ็อบพิเศษนะชั่วโมงละ250เราไปทำความสะอาดบ้านเพื่อนบ้านมานะคะเสร็จแล้วนะคะเราได้เงินมา1,000 โคนนะได้มาปุ๊บเราก็จะใช้ปั๊บนะคะเราดู Facebook นะคะเมื่อคืนเขาทำยำวุ้นเส้นเราทรมานจิตใจมากนะคะเดี๋ยววันนี้เราต้องไปซุปเปอร์นะคะเราอยากกินยำวุ้นเส้นหมูสับนะวันนี้เราจะไปทำงานตอน14:00นะแต่เราหิวข้าวเนาะทำความสะอาดเสร็จปุ๊บเราก็มาหุงข้าวนะคะเดี๋ยวจะให้ดูอะไรนะคะอุ้ยหิวมากอะเราอะก็คือเราเอาน่องไก่ที่เหลือ3 น่องนะนี่สปาร์ซิจะลูกเสร็จแล้วปุ๊บเราก็หุงข้าวยำอะเราไม่ทำให้ดูหรอกก็ยำเดิมๆนั่นแหละใส่อะไรที่คิดว่าอร่อยแล้วก็ใส่ไปเลยนะคะเราจะยำวุ้นเส้นเมื่อกี้ก็คือไม่มีหมูนะไม่รู้ว่าหมูมันขาดตลาดหรือเราหาไม่เจอเนาะเราก็จะยำใส่กุ้งนะคะอุ้ยมันอร่อยอยู่นะยำใส่กุ้งอ่ะอันนี้เราก็ต้มวุ้นเส้นนะคะเราว่ามีอะไรบ้างที่เรายำแล้วเราน้ำกระเทียมดองอ่ะมันไม่มีเนาะเราก็ไม่ได้ใส่จะใส่ผงชูรสน้ำตาลนะคะแล้วเราก็ใส่มะนาวแค่นี้แหละมะเขือเทศเนี่ยเราชอบใส่เพราะว่ามันทำให้รสชาติอาหารเรามันเข้มจนนะหัวหอมก็เหมือนกันเราชิมน้ำยำสิสะใจอ่ะเราไม่รู้นะว่าเวลาที่เพื่อนๆทำยำวุ้นเส้นอ่ะทำกันยังไงนะแต่กุ้งอ่ะเราไม่ชอบมากๆเลยถ้าเราจะกินกุ้งเองนะเราอ่ะจะรอให้น้ำมันเดือดจัดเลยปุ๊บเสร็จแล้วเราก็เอากุ้งเนี่ยลงไปเลยเราเอากุ้งลงไปในนั้นเลยแล้วเราก็ไม่คนไม่อะไรเลยนะเสร็จแล้วปุ๊บเราออกมาเสด็จน้ำเลยแล้วเราก็ยำกินเลยเพราะเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราลวกกุ้งนานเกินไปอ่ะกุ้งมันความหวานของกุ้งอ่ะมันก็จะออกไปหมดแล้วกุ้งเรามันก็จะตัวเล็กแล้วก็จะแข็งด้วยนะคะอย่าว่าเรากินสุกๆดิบๆนะอันนี้คือยำวุ้นเส้นของเราที่เสร็จเรียบร้อยนะคะแซ่บอ่ะเดี๋ยวเราจะทีนี้เราก็จะชิมเนาะพริกเราซื้อนะเผ็ดจริงๆนะเราไม่ตำนะเราหั่นเลยกินถูกรสเผ็ดมากแล้วชอบยำให้มันมีรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆเนาะเพราะถ้าเปรี้ยวแบบเค็มอย่างเดียวมันโดดเกินไปไม่อร่อยอ่ะเรากินแล้วเราก็จะมีแรงไปทำงานเนาะเราไม่กินอาหารโนเวย์เลยนะให้เรากินชีสเดี๋ยวเราเลื่อนกล้องหน่อยดิให้เรากินชีสกินขนมปังนะเราจะไม่มีแรงทำงานเลยวันนั้นน่ะเราจะตายนึ่งไปเลยขาอ่อนเลยนะพอเราได้กินอาหารไทยปุ๊บนะมันเหมือนเรามีพลังมันเหมือนแล้วเราเขาเรียกอะไรอ่ะเอ็นนาชีอ่ะมันเหมือนมีไฟนะคะแซ่บเวอร์มากเราไม่อิ่มนะคะท่านผู้ชมเราจะกินไก่นะคะกินไม่อิ่มนะเราไม่มีแรงทำงานเนาะเราเห็นดาราเนาะเขาลงอินสตาแกรมนะว่าวันนี้กินถั่ววันนี้กินอันนี้ที่เป็นธัญพืชนะแต่เราจะบอกอะไรให้นะสำหรับเรานะดาราเขาทำอะไรบ้างอะไปยืนถ่ายรูปแช่เขาไม่ได้ยกของเขาไม่ได้แบกของจะเดินยังมีคนกลางร่มเลยถ้าเราจะลดความอ้วนแล้วเราไปกินแบบนั้นอะรับรองแล้วมาทำงานเยี่ยงทาสเหมือนเรานะเป็นลมตายหากันพอดีกองทัพมันต้องเดินด้วยท้องนะเพราะฉะนั้นอะเราอะไม่ค่อยเอาหลักการนั้นมาใช้หรอกเรากินให้อิ่มแล้วเราก็จะได้มีแรงไปทำงานเนาะแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องไปผอมอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเราอะไม่ใช่ดารา เราไม่มีความจำเป็นจะต้องแบบหุ่นเป๊ะทุกองศาแค่เราไม่เป็นโรคเราไม่ป่วยเราก็มีความสุขแล้วเนาะโอ้ยมันร้อนในเมืองเขามีคอนเสิร์ตนะคะเรายังไม่เลิกงานนะคะต้องขายของให้คนเมานะคะในเต็นท์นะคะนี่เรามาส่งพิซซ่านะคะวันนี้นะคะเรากลับบ้าน5 ทุ่มนะคะแฟนเราก็นอนเรียงเออแฟนเราก็นอนแล้วเราก็มาสวัสดีกันตอนเช้าเหมือนเดิมนะคะ
เราตัดต่อคลิปจนงงนะเพราะว่าช่วงนี้เราทำงานเยอะมันอยู่ในช่วงเทศกาลที่เขาเรียกว่าอีสเตอร์เหรอที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกอะที่มันจะมีไก่เหลืองๆอะแต่ที่โนเวย์เขาเรียกโพสเกตช่วงนี้เราก็ยุ่งทุกวันเลยนะแล้วเมื่อวานเราทำงานเนี่ยก็คือเราเลิกตั้ง4 ทุ่ม5 ทุ่มเนาะเพราะว่าลูกค้ามันเข้าร้านตลอดเจ้าของร้านเขาก็อยากได้เพราะว่าตรงกลางเมืองเนี่ยเขามีการขายเครื่องดื่มตรงกลางเมืองแล้วทีนี้ก็คนเขาก็ดื่มเขากินกันเนาะดื่มเสร็จอะไรเสร็จเขาก็เข้าร้านเราเพราะมันอยู่ใกล้กันแค่นั้นเนาะเจ้าของร้านเราก็อยากได้ตังค์เขาก็เลยขอให้เราทำงานโอเวอร์ทีแล้วก็เราก็โอเคเนาะทีนี้คลิปนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องเงินทองเราจะพูดเรื่องเงินทองนะในลักษณะของตัวเราเองเอาที่เราสบายใจนะก็คือถ้าเราไม่อยากจะให้ครอบครัวมีปัญหาเรื่องเงินทองแล้วทะเลาะกับแฟนก็คือเราทำแบบนี้เราต้องก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องเล่าก่อนว่าครอบครัวของเราเนี่ยพ่อของเราเนี่ยคือคนจีนเนี่ยเขาจะทำงานตลอดเวลาเราจะมาพูดว่าเราเหนื่อยเราไม่มีสิทธิ์จะพูดคำนั้นเลยเพราะพ่อเราจะด่าเราจะว่าเราทุกวันตื่นสายโดนด่ากลับมาบ้านไม่สะอาดโดนด่าข้าวยังไม่หุงโดนด่าผ้ายังไม่ซักโดนด่าและเราเป็นพี่คนโตเรามีหน้าที่รับผิดชอบน้องสาว3 คนไหนจะต้องไปโรงเรียนไหนจะต้องซักผ้าพ่อเราเนี่ยเขาทำงานตั้งแต่5 จนถึง3 ทุ่มแม่เราก็เหมือนกันบ้านเพเนี่ยเราเป็นคนตำบลเพแม่เราเขาทำงานกะกลางคืนเพราะว่าคนพาหมึกคนตากหมึกเนี่ยถ้ามันหมึกอะถ้าหมึกมันมา1-2อะ1-2แม่เราต้องไปทำงานแหละแล้วกว่าแม่เราจะกลับมาเนี่ยก็ประมาณ2-3แล้วลุกขึ้นอีกวันนึงนอนไม่กี่ชั่วโมงแม่เราต้องไปทำงานอีกแล้วเพราะว่าพ่อกับแม่เราเนี่ยจะทำงานทั้งคู่เพราะว่าเขามีลูกหลายคนแล้วพ่อแม่เราไม่ได้รวยทีเนี้ยตัวเราเป็นพี่คนโตเราต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานในเยอะก่อนที่เราจะมาโนเวย์เนี่ยพ่อเราเขาก็บอกไว้สอนเราไว้เลยว่าถ้ามึงมาอยู่โนเวย์มึงอย่าหัดเป็นคนขี้เกียจเวลามึงมีงานอะไรเข้ามามึงก็ทำไปก่อนเพราะว่าเราได้เงินเนี่ยมันดีกว่าเราอยู่เมืองไทยยังไงมึงก็ได้เก็บสะสมเงินเอาไว้ใช้แล้วเวลามึงไปทำงานเนี่ยมึงอย่าให้คนเข้ามาดูถูกมึงได้ว่ามึงเหยียบขี้ไก่ไปไม่ฝ่ออันนั้นก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอามึงออกจากงานเขาก็บอกมึงไปเลยอีห่าขี้เกียจชิบหายไปเลยมึงออกจากงานก็ให้คนเขาคิดถึงมึงว่ามันขยันเนาะคิดถึงมันอยากให้มันมาทำอีกอะไรอย่างเงี้ยพ่อเราเขาสอนเรามาอย่างนี้ตลอดก็คือถูกปลูกฝังมาอย่างนี้แล้วก็ไม่เคยได้ว่างอยู่ที่บ้านเราก็ไม่เคยได้พักผ่อนขาเลยนะเพราะพ่อเราเนี่ยด่าทุกวันบ่นลูกทุกวันเรื่องเงินก็เหมือนกันพ่อเราด่าไอ้ปริชาติมึงใช้เงินนี่นะมีแต่คนเขามี1 สลึงพึงบรรจบให้ครบบาทมึงมี1 บาทมึงฟาดให้เลี่ยนเตียนกระเป๋าแล้วมึงจะเจริญได้ไงต่อไปมึงจะไม่มีเงินกินเงินใช้เงินแดกคนอื่นเขามีนู่นมีนี่มีบ้านมีช่องมีรถมึงใช้เงินอย่างเนี้ยมึงจะไม่เหลืออะไรเลยมึงจะเหลือแต่ตัวมึงจะมีแต่หนี้เราโดนด่าอย่างนี้มาตั้งแต่ตอนที่เรายังเล็กๆเลยนะแล้วมันเลยติดพันมาถึงตอนที่ว่าเรามาอยู่โนเวย์เนี่ยก็คือเรามีการวางแผนทั้งเรื่องการเงินพ่อเรากับเราก็คุยกันเราไม่รู้หรอกอนาคตข้างหน้าเราจะได้ผัวฝรั่งไหมเราจะมีผัวฝรั่งไหมเราไม่มีใครรู้แล้วผัวฝรั่งเราจะมีอุปนิสัยยังไงเราก็ไม่รู้เนาะแต่เราอะได้ผัวฝรั่งใช่ไหมคนอื่นเป็นยังไงเราไม่รู้นะอันนี้เราพูดถึงครอบครัวเราเนาะพอเราได้ผัวฝรั่งเนี่ยก็คือแฟนเราเนี่ยเขาไม่เคยเอาโบกระดาษมาบอกว่าไปชาติอันนี้นะค่าน้ำนะค่าไฟนะค่าภาษีอะไรต่างๆบ้านเรือนอะไรที่เขาต้องจ่ายอะแฟนเราไม่เคยเอามาให้เราดูเลยแล้วก็ไม่เคยมาบอกว่าไปชาติต้องหารเราก็เลยถามเขาว่าเธอจะให้ฉันออกค่าใช้จ่ายน้ำไฟไหมเราก็ถามเขาเนอะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงใช่ไหมเขาบอกไม่ต้องหรอกเธอไม่ต้องมาช่วยฉันหารค่าน้ำค่าไฟหรอกเพราะว่าถึงเธอไม่ได้อยู่ที่นี่ฉันก็จ่ายเองคนเดียวอยู่แล้วแต่เราก็ไม่ได้เป็นคนแบบเห็นแก่ตัวนะเวลาเราไปซื้อกับข้าวอย่างเงี้ยแฟนเราเขากินอาหารไทยได้ใช่ไหมเราก็จะซื้อมาเผื่อแฟนด้วยแล้วเราก็กินกัน2 คนสมมติเราเห็นนมหมดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ซื้อมาให้เขาแล้วบางทีอย่างเงี้ยแม่ชอบเรียกเราไปกินข้าวแล้วทำแม่ของแฟนเรานะทำกับข้าวให้เรากินด้วยอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเนี่ยเราจะทำกับอาหารไทยนะและเราจะเชิญแม่มากินอาหารที่บ้านกันเนาะเราก็ทำอาหารหลายอย่างเลยเพราะว่ามันจะมีพี่ชายเขาไม่ได้มีเมียใช่ไหมเขาก็ต้องมาด้วยแล้วก็แม่เขาพ่อเขาแล้วก็มีห้าคนนะมีกันอยู่5 คน
แฟนเราเนี่ยเขาก็บอกไปถ้าเธอซื้อกับข้าวไปเท่าไหร่แล้วเราก็บอกไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราจ่ายเองแฟนเราบอกไม่ใช่หรอกแม่ฉันก็อยากช่วยออกพี่ชายเขาเหมือนกันนะพี่ชายเขาบอกกับปริชาเดี๋ยวฉันจะช่วยออกค่าอาหารก็คือถ้าเราต้องซื้ออะไรเป็นจำนวนมากๆเนี่ยแฟนเราเนี่ยเขาก็จะโอนเงินให้เราเลยทีนี้เราจะเล่าให้ฟังว่าเราจัดการยังไงกับครอบครัวของเราก็คือเราอะหาเงินได้ปุ๊บเราจะคิดเสมอว่าเงินตรงนี้เราได้เท่าไหร่เราก็จะแบ่งไว้ให้พ่อก่อนที่เราจะเอาไปทำอย่างอื่นพอเราเอาไปทำอย่างอื่นใช้ส่วนตัวเสร็จละอะไรปุ๊บเราก็เอาเงินตรงนี้ที่เหลือบางส่วนเราก็เก็บเอาไว้เป็นเงินคนชราเงินคนเกษียณก็คือเราก็แบ่งเงินเป็น3ส่วนเราก็จะต้องได้กินได้ใช้บ้างอยู่โนเวียเราทำงานเหนื่อยบางครั้งเราอยากจะให้รางวัลตัวเองเพราะว่าเราจะได้มีกำลังใจทำงานไปทุกๆวันเราจะไม่ได้ให้ครอบครัวที่เมืองไทยหมดก็คือเราจะแบ่งให้ครอบครัวที่เมืองไทยแบ่งเอาไว้ให้ตัวเองแล้วก็แบ่งเอาไว้ซื้อกับข้าวให้ผัวด้วยแล้วแฟนเราเนี่ยนะเขาเป็นคนชอบเที่ยวเวลาที่เราไปเที่ยวฮอลิเดย์ไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยแฟนเราจะออกค่าตั๋วเครื่องบินแล้วก็แฟนเราจะออกค่าที่พักออกทุกอย่างเลยแล้วเราก็ตกลงกับครอบครัวของเราเองเอาไว้ด้วยว่าเราอะหาได้เท่าไหนเราก็จะส่งให้เท่านั้นก็คือจะไม่เอาครอบครัวคนอื่นมาเปรียบเทียบกับครอบครัวของเราแล้วก็มีอีกอย่างนึงถ้าสมมุติว่าเราจะเป็นคนที่ไม่ค่อยโทรกลับไปเมืองไทยนะแต่ถ้าวันไหนเราโทรก็คือแฟนถามว่าทำไมต้องโทรกลับเมืองไทยเราบอกว่าพ่อไม่สบายแฟนเราเขาก็จะโอนเงินให้โอนให้ทันทีเลยเขาบอกว่าเนี่ยฉันช่วยเธอนะเธอก็โอนไปให้พ่อค่ารักษาค่าพยาบาลหรือค่าอะไรก็แล้วแต่เขาก็จัดการให้เราแฟนเราเขาก็เข้าใจว่าเราดูแลครอบครัวแต่เราดีใจอยู่อย่างนะแฟนเราเนี่ยนอกจากจะไม่ให้เราช่วยค่าใช้จ่ายอะไรในบ้านแล้วนะเงินเดือนของเราใช้เงินคนละบัญชีนะเงินเดือนของเราอ่ะจะได้มากได้น้อยเขาไม่เคยถามนะเขาไม่เคยถามว่าเดือนนี้เธอได้เท่าไหร่เดือนนั้นเธอได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เคยจะมายุ่งเงินในบัญชีของเราและเราเองก็เหมือนกันเราอ่ะก็ไม่ไปยุ่งกับเงินของแฟนและเราคิดอยู่เสมอว่าถ้าเราให้แฟนเราแบกภาระตัวเราแบกภาระครอบครัวของเราทั้งหมดมันทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอ่ะแบกภาระอยู่คนเดียวมันทำให้ครอบครัวสั่นคลอนเมื่อเขาต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนมากๆให้ครอบครัวเราต้องรับเลี้ยงดูเราและไหนค่าใช้จ่ายที่โนเวย์อีกตั้งมากมายอ่ะแล้วไหนค่าน้ำมันรถไหนค่าซ่อมรถอะไรสารพัดอ่ะที่เขาจะต้องรับผิดชอบที่ผู้ชายเขาต้องรับผิดชอบอ่ะแล้วเรายังโยนครอบครัวของเราไปให้เขารับผิดชอบอีกอ่ะเราจะไม่มีความสุขเลยเราเชื่อล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าเราทำแบบนั้นเราจะไม่มีความสุขและเราจะต้องทะเลาะ กับผัวที่โนเวย์และเราก็ต้องย้ายออกไปจากบ้านเขาในที่สุดเพราะว่าเขาทนไม่ไหวสุดท้ายและท้ายสุดก่อนที่เราจะจากกันไปแล้วก็ไปทำงานนะคะเราเชื่อเสือเกินว่าไม่ว่าเราจะมีผัวประเทศไหนเราก็ต้องช่วยกันทำมาหากินและอีกอย่างหนึ่งการที่เราไม่ทำตัวเป็นภาระของผัวภาระของสังคมมากเกินไปเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขถ้าวันหนึ่งอ่ะเราจะต้องพูดแต่เรื่องเงินเรื่องเงินเรื่องเงินเราเชื่อเสือเกินว่าเงินอ่ะมันมีมันดีไหมมันดีใครๆก็อยากได้เงินแต่บางครั้งคำว่าเงินเนี่ยมันทำให้เราเสียครอบครัวเสียเพื่อนเสียพี่เสียน้องหรือบางครั้งเงินมันอาจจะทำให้เราเสียชีวิตก็ได้นะคะเรามาอยู่โนเวย์19ปีน้อยหรือมากเราไม่รู้แต่เราไม่เคยพูดกับผู้ชายโนเวย์เรื่องเงินเราไม่เคยทะเลาะกับผู้ชายโนเวย์เรื่องเงินเราอยู่กับผัวเราคนนี้เราก็ไม่เคยที่จะมาทะเลาะเบาะแว้งกันเรื่องเงินทะเลาะกันก็เรื่องกระจิกกระจักเล็กๆน้อยๆนะคะสุดท้ายเราขอบคุณเพื่อนๆที่มากด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เรานะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ